สวัสดีครับคุณประดุงต้อนรับสู่ Number 5 Bar ฮะครับผมยินดีเสมอครับผมโอเคอ่ะเริ่มต้นดื่มอะไรดีอ่ะอะไรง่ายๆนะเรามีทุกอย่างในโลกเลยคุณอยากกินอะไรมีหมดโอเคดีกว่าเบาๆแล้วอะไรซ่าๆแค่นั้นซ่าๆนะครับโอเคอันนี้ผมนึกออกละผมไปได้อันนี้มาครับเขาเรียกว่าน้ำส้มยูสุยูสุนะยูสุพันไม่ใช่สุพันป่ะยูสุครับส้มยูสุเนี่ยเรากินกลิ่นมันแล้วน้ำมันไม่เป็นสีส้มผมจะเอาส้มยูสุเนี่ยผสมกับโซดาล็อกเมาเทนให้คุณจะได้กลิ่นหอมของน้ำส้มแบบที่ไม่เหมือนน้ำส้มครับแล้วก็จะมีลูกซ่าๆด้วยล็อกเมาเทนเนี่ยกินกับอะไรก็อร่อยแก้วไหนเข้ากันหมดเวลาผสมแล้วก็ตามเนี่ยเราจะชอบผสมมันชุยๆเทแล้วก็เทไปเลยจริงๆแล้วเนี่ยมันมีส่วนผสมที่ดีของมัน1ต่อ3สมมุติว่ากินเหล้าโซดาครับเหล้า1โซดา3ส่วนอะไรอย่างงี้อะไรอย่างงี้มันมีส่วนผสมแต่อันนี้เนี่ยด้วยความที่เราไม่ได้ดื่มแอลกอฮอล์เราก็จะใส่ส้มยูสุ2ส่วนครับใส่โซดา2ส่วนครับโอเคนะ2ส่วนมันก็จะมีลูกซ่าๆหอมๆแล้วก็หวานจางๆโอเคอันนี้ผมถือว่ามันเป็นค็อกเทลนะครับครับเราจะเรียกมันว่าลองดริงก์คือดื่มไปเพลินๆยาวๆนะครับลองดูครับผมนะหอมหอมกับแก้มหน่อยไหมฮะเนื้อทอดเทวดาโอ้ขอบคุณมากครับโอเคยินดีสิ่งที่ผมไม่อยากรู้ก็คือว่าผมเชื่อว่าคนทั่วไปอ่ะเขาต้องคิดว่าตลกเนี่ยจะต้องมีมุกตลกแม่งเต็มไปหมดเหมือนคลังแสงอะไรเงี้ยจดใส่สมุดหรืออาจจะเป็นไม้ตายก้นหินมีเรื่องที่อะไรเต็มไปหมดเลยของคุณมีอย่างนั้นไหมมันมีด้วยตอนที่เรากำลังสะสมวิชาอยู่นะต้องทำทุกอย่างหมดจดพูดอะไรที่กลัวจะลืมเหมือนว่าสมมติเป็นมุกคลาสสิกของตลกคุณเป็นอะไรปวดหัวตามโมโต้ร้อนไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนกินไม่ได้นอนไม่หลับกระสับกระส่ายตับพิการอาหารไม่ย่อยท้องอืดอยู่เลยครับจะรับไม่ออกตามสาวข้อศอกเรื่อยๆอันนี้ต้องจดเพื่อไว้ท่องจำเก็บไว้เป็นอาวุธติดตัวเราเวลาเราใช้แต่พอที่เราสะสมมาปุ๊บการท่องจำเราก็จะเปลี่ยนไปทีนี้เราหัวเราเริ่มไวแล้วเราอ่านเราเก็บพอเก็บเสร็จปุ๊บมันจะไปอยู่ในลิ้นชักสมองแล้วนะปุ๊บแล้วมันจะมาใช้ได้เองสมมติว่าผมอ่านในอ่านคำในเฟซบุ๊กหรือข้อความคนที่อยู่เคียงข้างคุณในยามที่คุณทำผิดแล้วเขาไม่ไปจากคุณคือตำรวจเนี่ยนี่คือผมจำ ผมก็จำเก็บไว้ใช้แล้วนะถูกป่ะผมก็จะเก็บไว้ใช้แล้วเอ้ยยังไม่ตลกว่ะเก็บไว้แต่ว่าอันนี้ผมก็ดูจากเฟซบุ๊กนะดูนู่นดูนี่เอามาปรับใช้แต่จังหวะเวลาขึ้นไปเล่นการจัดลำดับก็อีกเรื่องใช่มันเหมือนเพลงนะงานนะที่คุณก็เป็นศิลปินคุณมีวงเหมือนกันเวลาขึ้นไปเล่นเราจะมีเพลงเรียงเพลง1 2 3 4ตลกมันเรียงมุกมั้ยเรียงกันนะโอ้นักร้องยังโอเคนะอยู่ๆขึ้นเพลงเร็วลงมาเพลงช้าเพลงเร็วใหม่ยังไงฮะยังโอเคแต่ถ้าเป็นตลกอยู่ๆเอามุกหนักมาเล่นตอนหัวไม่ได้นะต้องทั้งหนักว่าอันเนี้ยเบาๆเล่นไปก่อนเราก็รู้ตกท้ายหนักแปลว่าหามากอ๋อไม้ตายก้นหีบหามากแล้วตลกอ่ะมันแปลกอย่างนะต้องเรียงคำพูดดีๆนะแล้วมันเป็นศาสตร์ที่แบบผมแม่งคิดอยู่เสมอเลยว่าคือมันยากจริงๆนะมันโคตรยากอ่ะคุณไม่ได้เป็นคนตลกแต่ไหนแต่ไรคุณศึกษาคุณฝึกฝนใช่ฮะหรือคนที่จะเป็นตลกทุกคนต้องศึกษาฝึกฝนแบบมันไม่ใช่ตลกมาแต่กำเนิดบางคนเกิดมาเป็นตลกป๋าเทพพงษ์งามนี่เกิดมาเป็นตลกในความรู้สึกผมนะแต่ยังมีคนอื่นหลายคนน้ำหม่ำโต๊ะม้งนี่เกิดมาเป็นตลกแล้วเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่คุณมีความรู้สึกว่ามันตลกแล้วมันเอาไปใช้งานได้เนี่ยมีไหมคุณก็ต้องคัดเลือกฮะใช่ครับใช่มุกเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยมีไหมผมนี่จะเป็นคนขี้สังเกตบางทีเห็นคนลงกาวแม่งนั่งอยู่บนตุ๊กๆแล้วแม่งแบบปั่นเขาไปเล่นเลยดูผมอยากดูว่าเวลาเขาเมาเขาจะเป็นไงแต่ผมก็เขาเมาแล้วขึ้นรถแค่นี้ผมอยู่คนเดียวใช่นะอยู่คนเดียวใช่อันนั้นเห็นนะยังทำนี่ซึ่งก็คือผมเอามาใช้ได้แต่เมื่อผมจะทำอะไรได้อาจจะไม่ได้เป็นดวงกาวก็ได้เหมือนคนที่แบบแม่เฮียนั่งอยู่เฉยแล้วแบบนางก็ขำแล้วอยู่ๆคนมานั่งบาร์ตรงนั้นนางกำลังชงอยู่แล้วก็นั่งอยู่คนเดียวนี่คือสิ่งที่แกล้งตลกสำหรับผมนะอะไรเงี้ยผมจะได้อะไรจากตรงนี้ไปอ่ะผมอ่ะโชคดีที่โตทันสมัยตลกคาเฟ่มันมีตับนึงที่ผมยอมรับว่ายังไงก็ตลกคือมุกปากเหม็นเออเพราะอะไรอ่ะ
ผมไม่เข้าใจเหมือนกันตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายของตลกอ่ะปัจจุบันนี้ทำไมมึงฝังเหม็นยังขยี้ได้ทุกรูปแบบแล้วมันตลกแน่ๆผมมันแปลกนะมันรับประกันความผิดหวังเลยผมว่ามันเป็นเรื่องบอกไม่ถูกอ่ะมันเป็นเรื่องน่าอายอ่ะแต่มันตลกด้วยมันไอ้ตัวเหม็นเปรี้ยวเนี่ยมันอาจจะทักนี่มึงใช้น้ำหอมหรือน้ำส้มสายชูอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะขยี้ได้หลายแบบเป็นการแบบสมมติว่ามันจะต้องมีเหยื่อถูกไหมมันต้องมีตัวปากเหม็นเนี่ยที่เหลือตากล้องทีมงานเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เราอยากให้มันหาตัวผมต้องเป็นเหยื่อคุณเป็นคนไอ้เนี่ยจ้องนะแต่ถ้าเป็นสมัยก่อนนะจะเล่นกันแบบนี้ถ้าเป็นมุกปากเหม็นของตลกสมัยก่อนจะเล่นกันแบบนี้เลยมีโซดาเปล่าอย่างเงี้ยเลยได้เนี้ยโอ้โหสมมติครับเพราะว่ามีโซดาเปล่าสมัยก่อนเล่นแบบนี้แต่สมัยนี้ไม่ต้องมาเน้นตัวนี้ไม่ต้องส่งเลยจะเป็นลักษณะแบบว่าเออนะเราเนื้อทอดดีนะน้ำพูดปกติเลยนะเนื้อทอดนี่เนื้อทอดของอะไรอ่ะเนื้อทอดเทวดาคือซึ้งจมูกใส่เนื้อมึงเน่ามากอะไรเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปนะนึกออกป่ะการเล่นมันเปลี่ยนไปคือไม่ได้ตั้งใจเหมือนเมื่อก่อนอ๋อเติมโซดาไหมส้มเต็มอะไรเงี้ยก็เล่นกันไปอะไรเงี้ยฝักเหม็นมันจะธรรมชาติกว่าแต่ถ้าใช้ชีวิตจริงๆมันไม่หาแล้วนะเคยเจอเคยฝักเหม็นจริงๆไหมเรามีกันทุกคนผมเชื่อได้ว่าเรามีแต่เราไม่อยากเจอกับใครสมัยก่อนเนี่ยตอนนั้นผมเล่นคาเฟ่มันมีที่นะอยู่แถวท่าพระนักร้องสวยมากนักร้องแจ่มๆเลยที่นั่นน่ะตลกจะรู้ดีถามตลกทุกคนได้ผมเจอเด็กผู้หญิงคนนึงผมสั้นๆสมัยนั้นนะหนังสือญี่ปุ่นดังมากคุณนิชิวะแต่งตัวญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นญี่ปุ่นนึกออกนึกออกเด็กคนนั้นคือใช่เลยกระเด็นออกมาจากหนังสือเลยใช่ชื่อบีหลุดมาจากไหนไม่รู้ขาวผิวดีฟันแบบเข๋ๆหน่อยเงี้ยแต่คือญี่ปุ่นอ่ะญี่ปุ่นเลยฟันแก่ๆสไตล์ญี่ปุ่นเลยผมก็ขึ้นไปโปขึ้นไปเล่นโมกไปแล้วเขานั่งกับแขกตรงหน้าพอดีด้วยความที่ผมว่าในนั้นน่ะอายุมันเท่ากันนะมันไม่มีใครโชคดีเสือกชอบผมก็ดีนะขอเบอร์ผมเสร็จปั๊บนัดมาเลยเจอกันที่ห้วยขวางเขาอยู่ร้านเกมผมก็ไปหาที่ร้านเกมเขาก็นั่งอยู่แต่ให้รอแป๊บนึงนะได้กะว่าวันนี้โทรถามเรียบร้อยอยู่ห้องคนเดียวอยู่แถวสะพานควายเอาละโดนแน่แน่จบแน่วันนี้จบแน่จบแน่เพราะเขาชอบเราเสร็จปั๊บก็เล่นผมก็เล่นเคาน์เตอร์เกมเคาน์เตอร์เกมยิงปืนรอกับเพื่อนแต่อยู่คนละที่นะสะพานมาเกาะหลังผมเกาะหลังเนี้ยนะคุณนั่งอยู่เข้ามาเกาะหลังเกาะหลังแล้วก็ยื่นหน้าเข้ามาระหว่างผมกับเพื่อนเล่นเกมอะไรอ่ะแบบหน้าแม่งแบบมันเหมือนขี่ปนาวุธที่จึ้มแล้วก็จ่ายปุ๊บเล่นเกมอะไรอ่ะเออเล่นเกมอะไรอ่ะคือแบบปุ๊บน้ำช็อกแบบช็อกคือฝังเหม็นผมช็อกมากนะช็อกแบบความที่ข้างใครมือหายไปหมดเลยผมหันมองแล้วแล้วเขาก็เดินไปชีวิตจริงมันไม่ตลกเลยชีวิตจริงมันไม่ตลกเลยนะไม่ตลกเพราะผมรอจะกระหน่ำอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันหมดแล้วผมเซนสิทธิ์เรื่องนี้แล้วผมไปปุ๊บพอเขาเดินไปนั่งปุ๊บชวนเพื่อนกลับบ้านใช่ทั้งที่ใจแบบยังไงชอบเลยอ่ะคนเนี้ยเออจะทอกลับบ้านเอาแม่ปากมึงแล้วมันก็หัวเราะเออกูได้กินเหมือนกันกูอยากบอกก็ไปก็เลิกติดต่อเลยนะพอปากเหม็นเลยแล้วอีกอันนึงนักร้องผมไม่พูดแล้วกันว่าเป็นพระราม9คุณพูดไปแล้วก็คนเนี้ยมาจากราชบุรีขับเปียวัยรุ่นเหมือนกันHow? ไปขอไปหาที่ห้องเพื่อนไม่ด้วยเสร็จป้าก็เข้าไปที่ห้องเขาใส่ชุดนอนเขาใส่ชุดนอนอยู่เสร็จป้าเฮ้ยไอ้โจ้มึงไปซื้ออะไรปะวะเหมือนตามภาษาผู้ชายนะไอ้นี่รู้งานออกเสร็จปุ๊บคือทักไว้ว่าให้เพื่อนฉีกออกไปแล้วบอกเฮ้ยเดี๋ยวไอ้แจ๊คเดี๋ยวกูซื้อของกูกลับเลยแล้วกันเออโอเคผมก็ทำท่าว่าผมว่าจะกลับไปแหละแต่จริงเราไม่ได้กลับเราก็การหาที่หาทางนอนยังเฮ้ยขอนอนด้วยได้ไหมพรุ่งนี้มีงานคนนั้นได้ก็นอนนี่ปิดไฟแล้วก็ค่อยนี่แหละผู้ชายเริ่มจากการสวมกอดที่ทอนเอวก่อนเอวแล้วก็จะลูบของเราไปเรื่อยพอลูบเสร็จปุ๊บทุกอย่างมันโอเคแล้วก็พลิกเขาจากให้หันมาปุ๊บฟึบแล้วก็จูบพอจูบเสร็จปั๊บเนี่ยพอจูบช่วงระหว่างเนี่ยเขาดันผมนะดันระยะห่างประมาณนี้ดันห่างประมาณนี้แล้วเขาก็บอกผมว่าอย่าเพิ่งมีแฟนเหมือนคนนั้นเลยน้ำเหมือนคนนั้นเลยเหมือนมันญาติกันเออยังถึงนะมีไฟแดงโอ้โห
แต่ก็เลยมองรถสูบซ่วมต้องคว่ำที่ไฟแดงแน่ใช่แน่นอนเสร็จปั๊บเงียบเลยโอเคไม่เป็นไรคือได้กลิ่นแล้วแหละก็ต่างคนต่างนอนโอเคไม่เป็นไรใจใกล้ใจต่อข้าหายใจเสร็จปั๊บก็นอนกลางคนต่างนอนพอผมนอนอยู่แม่งพลิกกลับมาอีกนะพลิกกลับมาอยู่ก็บนผมอะแหมหลอกคนเล่นน่ะโอ้โหไฟแดงไม่หายหลอกคนเล่นมาโปะอีกรอบโอ้โหแบบไม่ไหวหลอกคนเล่นน่ะเออหลอกคนเล่นหลับเลยตื่นมาก็ไม่ติดต่อเลยมันแบบมันเรื่องเซนซิทีฟมากนะแต่ทำไมเวลาเราไปเล่นตลกมันโคตรตลกเลยวะเออใช่แต่ชีวิตจริงไม่ฮานะนะเติมโซดาไหมโอ้โหเหม็นมากวันนี้ผมไม่เหม็นใช่ไหมฮะไม่เหม็นไม่เหม็นนะไม่เหม็นรถอันนี้ถือว่าดมปากกันถือว่าไม่ให้เกียรติกันไม่เหม็นจะบอกว่าไม่เหม็นปากเหม็นแม่งไม่ใช่เรื่องตลกจริงนะใช่ปะแต่แม่งเป็นเรื่องไม่ตลกที่โคตรตลกอ่ะใช่แปลกถ้าเล่นตลกก็แม่งได้แต่ยี่ชีวิตจริงแม่งไม่ได้อ่ะมาเขียบมีเหมือนกันมีเหมือนกันแล้วเนี่ยขอแก้หรือขอตะโก้